รถจะไปทัศนศึกษาขับตามกันมานึกภาพออกสมัยเราเด็กๆเนาะเป็นรถทัวร์อันนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้ขับตามมา10คันเป็นขบวนเลยเป็นขบวนเลยขับกันมาอย่างดีเลยค่ะตรงเส้นปทุมธานีแต่ว่าดีๆขบวนแบบนี้ใช่แต่คุณผู้ชมดูนะที่เราชี้อยู่เนี่ยค่ะรถคันหน้าฝั่งนี้เหมือนจะเลี้ยวเข้าปั๊มครับเป็นจังหวะที่รถกระบะคันหลังเหมือนจะเบนออกไปและจังหวะนั้นในมุมของคนขับรถทัวร์ของโรงเรียนคันที่8คันที่9คันที่10เขาบอกเขาเบรกพอเบรกกระทันหันปุ๊บคันที่8เบรก90ก็เบรกกระทันหันแล้วชนท้ายกันแต่ดูตอนนี้ดูจากภาพนะคุณผู้ชมเหมือนไม่เร็วนะเหมือนจะไม่เร็วและก็ไม่แรงแต่ถ้าไปดูสภาพรถคุณผู้ชมตกใจไหมล่ะมันยู่ไปเลยอ่ะแน่นอนค่ะเพราะว่ายู่ขนาดนี้เนี่ยคนขับคันที่10เนี่ยบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะอ้าวย้อนไปเมื่อสักครู่นี้เป็นกล้องหลังรถเทรลเลอร์ที่จับภาพรถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษากันขับตามกันมาเป็นขบวนเลย10คันนะคะจะมุ่งหน้าไปที่คลองหลวงปทุมธานีจู่ๆกระบะตู้ทึบลักษณะเหมือนหักหลบคันหน้าคือคันหน้าเป็นรถเทรลเลอร์กำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มรถบัสคันที่8เบรกกระทันหันคันที่9คันที่10เบรกไม่ชนบับเบรกไม่ทันก็ชนกัน3คันรวดแบบนี้หลังเกิดเหตุตำรวจกู้ภัยนำคนเจ็บออกมาจากรถครับคุณครูนักเรียนบาดเจ็บกันไป25รายนะคะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ทั้งหมดเนี่ยอาการไม่สาหัสจะมีหนึ่งคนที่อาการสาหัสก็คือคุณสาธิตคนขับรถบัสคนที่10เนี่ยล่ะค่ะเพราะแกโดนอัดก๊อปปี้เข้าไปต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะนำคุณสาธิตเนี่ยออกมาจากรถได้ค่ะนี่เหรอครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเราดูจากภาพเนี่ยมันเหมือนมันมาเรื่อยๆนะ มันชนไม่แรงแต่สภาพเนี่ยมันยู่ไปขนาดนี้ทำไมมันเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นได้นะครับคนขับรถยนต์คันที่8บอกว่าผมก็ขับรถมาตามปกติมากัน10คันอย่างที่คุณออนบอกเลยจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่คลอง5ปทุมธานีนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดมันจะมีรถคันหนึ่งนี่ๆๆเป็นรถกระบะคล้ายๆว่าจะเบนหัวไหมค่ะเบนหัวเหมือนจะเลี้ยวขวาออกมาเป็นการแบบคล้ายๆคนขับเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยมันเหมือนตัดหน้ากระทันหันก็เลยทำให้รถบัสเนี่ยเกิดอาการเบรกกระทันหันแล้วคนที่ตามหลังมาเนี่ยคันที่90เนี่ยไม่คือเบรกไม่ทันไงมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับต่อมาตำรวจเนี่ยนำคนขับรถบัสและรถกระบะตู้ทึบเนี่ยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าดูตอนแรกเมาหรือเปล่าคุณพี่เป่าหน่อยเป่าออกมาเอาปูดเอาเป่าไปเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับแอลกอฮอล์ไม่มีศูนย์เลยนะเป็นศูนย์เลยนะครับแสดงว่าไม่ได้เมาทีนี้สอบปากคำเบื้องต้นคนขับรถกระบะตู้ทึบยืนยันว่าผมขับอยู่เลนกลางนะครับผมไม่ได้เบี่ยงเลนออกไปตามที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกถ้ายังไงก็แล้วแต่เอากล้องมายืนยันดีกว่าเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับค่ะเหมือนรถคันข้างหลังอะเบรกแล้วด้วยผมยังไม่รู้ตัวเลยว่ารถโดนชนท้ายครับพอมารู้ทีก็อ้าวตึ้มแล้วบอกผมก็ยังคุยกับเซลล์เลยว่าเฮ้ยไม่รถเราไม่ได้ชนรถเราไม่ได้ชนไม่ปาดครับเอากล้องมายืนกันเพราะว่าผมก็กล้ายืนยันครับว่าผมไม่ได้ปาดหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะคะเดี๋ยวรอหลักฐานเพิ่มเติมเอาวงจรปิดมุมอื่นมาเปิดดูกันต่างคนต่างยืนยันว่าไม่ผิดอะเนาะทั้งภาพจากกล้องรถหน้ารถบัสหรือว่ากล้องตามจุดอื่นๆด้วยเพื่อจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปค่ะครับ